นี่ก็คือหัวหอมเนาะจ้ะพี่น้องคะที่น้องพิมพ์ได้ทําการตากแห้งแล้วเนาะจ้ะนี่คือแอปเปิ้ลตากแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะที่น้องพิมพ์นะคะทําการฟานเป็นชิ้นน้อยๆเนาะจ้ะตากแห้งไว้ทากินจ้ะพี่น้องจ้ะถือว่าเป็นสแน็คหรือว่าเป็นขนมก็ได้เนาะจ้ะแอปเปิ้ลตากแห้งจ้ะพี่น้องคะมีประโยชน์ต่อร่างกายเฮาน้ําเนาะจ้ะกินขนมเล่นจ้ะพี่น้องจ้ะเฮ็ดเองเนาะจ้ะมักแอปเปิ้ลแห้งจ้ะไม่ประโยชน์ต่อร่างกายนั่นจ้ะพี่น้องอร่อยไหมลูกสวัสดีค่ะสวัสดีเอ่ยอายสุขุสุคนด้วยจ้ามาพบกันอีกคือเก้าค่ะพี่มีสีอีสานกับน้องช่อนนะจ้ะพี่น้องจ้ะมาดูมื้อนี้นะคะสีผ้าพี่น้องมาดังไฟอูดยุ่งนะจ้ะกองไฟหน้าบ้านของน้องพี่มีนะจ้ะพี่น้องคะพาลูกกลางเต้นเล่นหน้าบ้านจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะจ้ะพี่น้องจ้าทีเล่นอยู่บ้านเจ้าของจ้ามื้อนี้นะคะบ่ได้ไปหามูอยู่สนามเด็กเล่นนะจ้าพี่น้องบรรยากาศเนาะค่ะคันบ่ติดว่าอยู่นี่มีหิมะนะจ้าพี่น้องคะคือกันกับอีสานบ้านเฮาเลยล่ะจ้าเลี้ยวไปทางใดก็มีตะปาจ้ะพี่น้องค่ะหมู่บ้านที่น้องพิมพ์อาศัยอยู่เนาะค่ะบ้านแต่ละหลังก็ห่างกันจ้าความเงียบความสงบเนาะจ้ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าสุดยอดเนาะค่ะได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาจ้ะพี่น้องจ้าเวลาพิมพ์พาลูกนะคะไปเล่นพิมพ์กับขับรถไปประมาณ5นาทีกับเขาในเมืองแล้วจ้ะพี่น้องคะก็ถือว่าบ่ไกลเนาะจ้าแต่ว่าโซนที่อยู่นี่ถือว่าเงียบสงบเนาะจ้าหลายผู้หลายคนเนาะค่ะที่มาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าจ้ะพี่น้องคะความเหงาเนาะค่ะกะเกิดขึ้นกับทุกคนเนาะจ้ะพี่น้องคะบ่ว่าแต่ไผเนาะจ้าแต่นั้นแล้วนะคะชีวิตประจําวันแต่ละคนนะคะของเมียฝรั่งก็ว่าได้เนาะจ้ะพี่น้องคะแตกต่างกันออกไปเนาะค่ะหลายผู้หลายคนก็ออกไปเฮ็ดการเฮ็ดงานเนาะจ้ะพี่น้องคะหลายคนก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านเนาะค่ะหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคนแตกต่างกันออกไปเนาะจ้าถามว่าน้องพิมพ์เป็นยังคือบ่ออกไปเฮ็ดงานเนาะค่ะคลิปวิดีโอก็ได้เฮ็ดออกไปแล้วเนาะค่ะว่าเพราะอีหยังเนาะจ้ะพี่น้องคะนั่นละจ้าแต่ว่ากะมักค่ะบรรยากาศอยู่หม่องนี้เนาะจ้ะพี่น้องค่ะก็ถือว่านะคะเงียบสงบนะคะบ่วุ่นวายเนาะจ้ะพี่น้องค่ะเป็นชนบทอเมริกานะคะที่หนาอยู่จ้ะพี่น้องนี่ก็คือหัวหอมเนาะจ้ะพี่น้องค่ะที่น้องพิมพ์ได้ทําการตากแข็งแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวน้องพิมพ์ก็สิเอามาตัดหัวเนาะจ้ะแล้วก็เอาไปเข่าของคั่วไว้แท้ใส่กินจ้ะพี่น้องจ้ะมันจ้ะหัวหอมแดงจ้ะพี่น้องคะหัวหอมใหญ่จากสวนผักของน้องพิมมีเองเนาะจ้าเอาไปประกอบอาหารได้เลยจ้ะพี่น้องจ้าพิมทำการตากแข็งไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้าแบบนี้ก็บ่ต้องซื้อเพิ่นจ้าก็คือว่าประหยัดไปอีกรูปแบบนึงจ้ะพี่น้องคะแต่หัวใหญ่ๆงามๆนู้นพี่นะปีหน้าน้องพิมพ์จะปลูกหลายๆเลยจ้ะพี่น้องหอมหอมหอมจ้ะใส่ปนใส่แจวจ้ะพี่น้องคะพอดีเลยจ้ะซันเป็นลูกสาวหลานนี่มันก็ยากอยู่ด้วยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ามือเสาร์นี่แม่ก็โทรมาอีกแล้วจ้ะว่าขอเงินซื้อปุ๋ยใส่ยางแนวพนาโอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่น้องพิมพ์นะคะเกือบ80ปีแล้วจ้ะแต่ว่าเป็นคนที่มักเฮ็ดมักทําบ่อยู่บ่เศร้าเนาะจ้ะพี่น้องคะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ไปเฮ็ดเองดอกจ้ะพี่น้องเพิ่นก็จ้างให้ข้าเจ้าเฮ็ดให้เนาะจ้ะเพิ่นปลูกสวนยางไว้จ้ะพี่น้องคะปลูกบ่หลายดอกจ้ะไว้หลังบ้านพ่อได้กีดเนาะจ้ะค่าน้ําค่าไฟเนาะจ้ะพี่น้องคะน้องพิมพ์นะคะก็ส่งให้ทุกเดือนอยู่ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่านะคะด้วยความที่เพิ่นอยากเฮ็ดอยากทําเนาะจ้ะพี่น้องค่ะผู้เฒ่าอยู่ซื่อๆบ่เป็นเนาะค่ะพิมพ์ก็ได้แม่น้องพิมพ์นี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าจังว่ามาอยู่นี่เนาะค่ะมีตาหาแนวเฮ็ดแนวทําจ้ะพี่น้องค่ะเว้าพื้นสมัยเฮ็ดงานนะคะก็2จอบ3จอบควบคู่กันไปเนาะจ้ามาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกก็เลี้ยงลูกพร้อมเฮ็ดสวนผักพร้อมเนาะจ้ะพี่น้องค่ะบ่อยู่บ่เศร้าเนาะค่ะนิสัยใดจากแม่นั่นเองจ้ะพี่น้อง
บ่มีปานใดก็ต้องหาหายได้นอกจากเงินแม่เฮานะคะพี่น้องคะคันผู้ใดนะคะบ่เคยลำบากมาก่อนก็สิบ่เข้าใจนอกจากพี่น้องคะว่ากว่าจะได้มาแต่ละบาทเงินค่ํานี่มันบ่แม่นเหลืองง่ายนอกจากพี่น้องคะกับข้าวกับน้ำนะคะที่น้องพิมกินอยู่นี่นะคะบ่ว่าสิเป็นอาหารเอเชียนะคะที่ไปซื้ออยู่ร้านเอเชียแต่ละเทือนอกจากพี่น้องคะกะ200 300ดอนตกเป็นเงินกะ 6,000 7,000 จ้ะพี่น้องคะบ่ได้ไปซื้อทุกมื้อเด้อจ้ะพี่น้องคะเดือนละเทือนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนอกจากพี่น้องนะคะอาหารเอเชียที่ค่ะเพิ่นนําเข้ามานะคะก็ถือว่าราคาแพงจ้ะอยู่อเมริกานะจ๊ะพี่น้องคะแต่ว่าน้องพิมโชคดีนะคะพี่น้องที่มีหน่อใหม่นะคะให้ได้กินมีป่าให้ได้สิทธิ์พี่น้องเอ้ยนะคะเว้ามาแล้วก็แม่นความโชคดีสวนผักกับปลูกกินเองเนาะจ้ะสรุปแล้วนะคะสื่อเพิ่นตะบักฮุงด้วยจ้ะพี่น้องคะป้าแดกก็กําลังเฮ็ดเองเนาะจ้ะพี่น้องคะติดตามผลงานปลาร้าน้องพิมมีเด้อว่าสิออกมาแนวใดเนาะจ้ะเฮ็ดเอาเองซุแนวบานนี่ก็สิบ่ได้ซื้อเพิ่นแล้วพี่น้องนะคะก็ยังว่านะคะคันผู้ใดได้มาอยู่ชนบทอเมริกาคือจังหน่องพิมมีนะคะก็สิมีความสุขไปอีกรูปแบบนึงเนาะจ้านะคะคือจังอีสานบ้านเฮาเลยจ้าพี่น้อง1วันเฮ็ดหยังแน่เนาะค่ะของการเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเนาะจ้าพี่น้องค่ะโอ้ยหลายอย่างหลายแนวโพดนะคะให้เว้าเดี๋ยวนี้ก็คือสิบ่เบิดดอกเนาะจ้าพี่น้องค่ะตั้งแต่ตื่นเช้านะคะจนฮอดเที่ยงฮอดบ่ายแล้วก็ฮอดแล้งเนาะจ้าพี่น้องค่ะยุ่งกว่าการออกไปเฮ็ดงานประจําอีกเนาะจ้าพี่น้องค่ะชีวิตแต่ละมื้อวุ่นวายแห้งเนาะจ้าแต่ว่านะคะการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะถ้าเฮารู้จักปรับตัวจ้ะพี่น้องคะปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะจ๊ะเฮากะสิสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขนะจ๊ะพี่น้องคะสมัยน้องพิมมาใหม่ๆภาษาอังกฤษกะเป็นศูนย์เว้ากะบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้าพอกันกับพ่อบ้านเนาะค่ะด้วยพี่สาวที่เพิ่นแนะนําให้นะคะตกลงปลงใจนะคะคลิกกันมักกันก็ว่าได้เนาะจ้ะพี่น้องคะจังหอบผ่าหอบพรแลนมานําเพิ่นเนาะจ้ะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเนาะจ้ะพี่น้องคะความทุกข์ความยากความลําบากเนาะค่ะดิ้นรนมาจนฮอดถึงมือนี่จ้ะพี่น้องคะคันเฮาบ่ทุกข์บ่ยากเฮาอยู่ดีสบายอยู่เมืองไทยเฮาคือสิบ่ไม่ไกลบ้านไกลเมืองฮอดพี่ดอกเนาะจ้ะพี่น้องว่าบ่จ้าถ้ามีหม่องให้ดําหน้าเนาะค่ะน้องพิมมีคือสิไปรับจ้างดําหน้าแล้วล่ะเนาะจ้าพี่น้องคะความขยันความบ่อยู่บ่เศร้าหลายเนาะจ้าน้องพิมมีขอขอบพระคุณเด้อค่ะทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมคลิปของน้องพิมมีสีอีสานเนาะจ้าเอื้อยอายทั้งคอมเมนต์แล้วก็บ่คอมเมนต์นะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะจ้าที่เข้ามาทําความรู้จักกับคลิปวิดีโอของน้องพิมมีสีอีสานเนาะจ้าก็บ่มีหยังหลายค่ะเป็นช่องที่ใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะคะพี่น้องคะอยู่แบบพ่อมีพ่อกินอยู่แบบพ่อเพียงเนาะจ้าเป็นชนบทในอเมริกาเนาะจ้าพี่น้องคะก็ฝากเอื้อยอายเฮานะคะติดตามนะคะเป็นกําลังใจกันโดนๆนั้นเด้อจ้าคลิปนี้กะสิล่าไว้ซ้ำนี่ซะก่อนจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะค่ะอยู่ดีไม่แห้งกันสุขุสุคนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ